ื่อไหมว่าคุณเองก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายๆมีเวลาเที่ยวเตร่24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างดีล่ะเดินทางไปไกลหน่อยก็ขอเวลาเพิ่มอีกสัก7วันแบบนี้สนุกกว่าแน่นอนแล้วคุณล่ะเลือกหรือยังว่าจะเที่ยวแบบไหนไปถึงจุดปลายทางของเราเราก็ต้องแวะก่อนนะคะผ่านทางเมืองสุราษฎร์ทั้งทีนี้นี่คืออะไรเขาท่าเพชรค่ะแต่ว่าเขาท่าเพชรก็จะมีพระธาตุศรีสุราษฎร์นะคะแล้วก็วิวทั้งหมดของจังหวัดสุราษฎร์นะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไหว้เขาพระธาตุศรีสุราษฎร์ก่อนนะคะพระธาตุศรีสุราษฎร์ค่ะทำไมถึงมีความสำคัญกับจังหวัดสุราษฎร์คะพระธาตุศรีสุราษฎร์นะคะจะอยู่คู่กับจังหวัดสุราษฎร์นะคะที่นี่จะมี2พระธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วก็พระธาตุชัยยานะคะอันนี้คือสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2500นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีเสด็จมาเมื่อปีพ.ศ.2502นะคะแล้วก็ทรงปลูกต้นพยอมไว้นะคะทั้ง2ต้นเลยต้นพยอมก็จะเป็นต้นประจำจังหวัดพัทลุงนะคะพระเทพได้เสด็จมาเมื่อปีพ.ศ.2527นะคะแล้วก็ทรงปลูกต้นเขี้ยมไว้นะคะต้นเขี้ยมก็จะเป็นต้นที่ประจำจังหวัดสุราษฎร์ก็ดีเนาะ2ปีก็สูงใหญ่ขนาดนี้เลยดีมากตอนนี้เราอยู่ที่เขาท่าเพชรค่ะเขาท่าเพชรนะคะเมื่อกี้เราก็กราบไหว้พระธาตุศรีสุราษฎร์เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเดินมาดูที่จุดชมวิวต่อค่ะใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ที่มีที่เดียวสามารถดูได้ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไฮไลท์ของการมาเที่ยวเมืองสุราษฎร์ก็คือต้องมาดูจุดชมวิวก็จะได้ยินเสียงลมเย็นโกรกนะคะแล้วก็มีเสียงจักรจันทร์รอบๆตัวเลยนะคะแล้วก็ถัดไปเป็นเสียงรถรานะคะจากในเมืองถัดจากเมืองไปก็จะเป็นคืออะไรพี่ทะเลอ่าวไทยค่ะทะเลอ่าวไทยแต่ก่อนที่จะเป็นทะเลอ่าวไทยนี่ก็คือเหมือนป่าพื้นป่าไม้เขียวๆเขตชายาพอมองถัดจากหน้าน้ำไปก็จะเป็นเขาแล้วเป็นเมฆสวยมากเลยนะคะแถวนี้มีสัตว์ป่าอะไรบ้างไหมอ่ะก็มีสัตว์ป่ามีกี่เล็กๆนะมีงูเต็มเลยใช่ไหมพี่บอกแถวเนี้ยนะแต่เมื่อก่อนเป็นที่พักอนุบาลของสัตว์ป่าเมื่อก่อนที่มาจากเขื่อนของเราอ๋อเหรอก็คือคุณสืบนะครับเทียนฝั่งนี้เป็นอะไรนะนุ๊กฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะคะจะเป็นทะเลฝั่งกาญจนดิษฐ์ที่เราจะไปขนอมกันเราจะไปทางด้านขวามือตรงนี้นะคะอ๋อจุดหมายต่อไปของเรานะคะจุดต่อไปซ้ายมือก็จะเป็นทะเลชายานะคะส่วนมองตรงไปทางนี้นะคะก็จะเป็นปากน้ำนะคะเห็นไหมคะที่เป็นแดงๆหน่อยอันนั้นปากน้ำมาจากแม่น้ำสกที่เราล่องเรือแคนูนะคะอ๋อจะเห็นเป็นสองสีคือจะมีแดงๆเหรอใช่ค่ะแดงๆแล้วก็เป็นสีอ่อนแดงๆแล้วก็อ่อนแล้วก็เป็นเข้มทะเลนะคะอันนี้มาจากแม่น้ำสกไหลรวมกันแม่น้ำพึงดวงนะคะไหลลงสู่แม่น้ำตาปีแล้วก็ลงสู่ทะเลอ่าวไทยตรงนั้นนะคะอ๋อยอดน้ำพวกนั้นก็จะมาดันกันน้ำเค็มแล้วก็ชาวบ้านก็เลยใช้น้ำไปด้วยแต่ว่าน้ำที่มาจากเขื่อนเนี่ยปั่นไฟมีประโยชน์ในการปั่นไฟแล้วก็ดันน้ำเค็มเพื่อชาวบ้านได้ใช้ด้วยประโยชน์หลายด้านเกรงว่าจะมีงูมาแถวนี้ถ้าหลับต้องระวังนิดนึงไปถนอมก็คือกิโลค่ะจากตัวเมืองสุราษฎร์60กว่ากิโล60กว่ากิโลก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงใช่ค่ะถ้าวิ่งไม่เร็วเกินไปก็ประมาณชั่วโมงถ้าเร็วมากก็ประมาณ45 นาทีนี่ว่าแต่ตรงนี้เห็นปากน้ำชัดกว่าเนาะที่เป็นนี่ป่ะแองเข้ามาก็เป็นสีแดงๆใช่ค่ะปากน้ำถ้าอยู่ฝั่งนี้ค่ะถ้าอยู่ฝั่งกาญจนดิษฐ์ถ้ามองไปก็จะเห็นเกาะสมุยเลยอ๋อคือสมุยอยู่ฝั่งก็เลยจะถามเลยใช่ค่ะเกาะสมุยเกาะพังงานไปฝั่งนู้นใช่ค่ะเป็นเกาะเอ้ยเป็น
ชยาใช่ไหมใช่ค่ะชยาเป็นป่าใหญ่แสงกำลังสวยเลยออกมาจากหมู่เมฆนะแสงอ๋อเป็นลายๆนี่ตรงนี้ไงมันเป็นพื้นที่ที่เดียวที่สามารถเห็นทั้งเมืองสุราษฎร์ทั้งเมืองเลยทั้งเมืองเลยเขาบอกว่าเมืองสุราษฎร์ก็เป็นเมืองที่น่าอิจฉานะคะเพราะเดินออกมาจากบ้านนิดหน่อยก็เป็นป่าไม้แล้วนะคะพื้นป่าเยอะกว่านะคะมองไปรอบๆเมืองรู้เลยว่าเมืองมีอยู่จากนู้นถึงนี้แต่รอบๆเลยเมืองไปก็ต้นไม้ก่อนเมืองก็ต้นไม้เราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวตัวเมืองสุราษฎร์อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังมองสุราษฎร์อยู่ถามก่อนดีกว่าว่าสุราษฎร์มีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะสำหรับคนอื่นๆที่จะมาเที่ยวสุราษฎร์สำหรับเที่ยวแค่ในเมืองใช่ไหมคะก็จะมีพระธาตุศรีสุราษฎร์ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเขาท่าเพชรแล้วก็พระธาตุชัยยานะคะพระธาตุชัยยาแล้วก็จะมีสวนโมกนะคะสวนโมกสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะโอ้ยแล้วถ้าวัยรุ่นวัยรุ่นนะตลาดคนเดินอะไรอย่างนี้มีไหมเป็นก็เป็นตลาดสันเจ้าอ๋อตลาดสันเจ้าตลาดสันเจ้าหรือว่าเขาเรียกว่าริมน้ำริมน้ำก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนทานน้ำชานะครับกาแฟน้ำชากาแฟหรือนั่งชมบรรยากาศริมน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ่ยถึงสุราษฎร์เนี่ยจะต้องเกาะสมุยเกาะพะงันใช่แล้วนะครับแต่ที่เราจะไปต่อไปเนี่ยก็คือเป็นขนอมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งแล้วเป็นเขตนครศรีธรรมราชอ๋อเป็นเขตนครศรีธรรมราชเหรอคะใช่ใช่ครับแต่สามารถมองเห็นสุราษฎร์เหมือนกันอ๋อก็คืออยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละสมัยที่แต่สุราษฎร์เนี่ยริมทะเลเนี่ยเป็นเกี่ยวกับบ้านแล้วก็อุตสาหกรรมมากกว่านะครับสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์Being อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้